อีก1เดือนกว่าๆ ก็จะครบ1ปีของรัฐบาลของนายกเศรษฐาทวีสินที่ผลงานลุ่มลุ่มดอนดอนหนักไปทางนามธรรมนโยบายหลักๆยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันโดยเฉพาะดิจิตอลวอลเล็ตที่ขายฝันกันมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาประชาชนก็ยังใช้ไม่ได้มีแต่ข่าวออกไปเป็นวันๆว่าวันโน้นวันนั้นแต่ตัวงบประมาณ 500,000 ล้านก็ยังไม่ชัดเจนซอฟต์พาวเวอร์ก็ปังบางพังบางสลับกันไปแต่ที่เห็นชัดคือเกมการเมืองที่มีการต่อรองผลประโยชน์กันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตเก้าอี้นายกของเศรษฐาเพราะใกล้จะครบ1ปีใกล้จะมีการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในคดีถอดถอนที่40สว.ยื่นฟ้องกรณีการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีก่อนรัฐมนตรีเจ้าปัญหาจะชิงหนีด้วยการลาออกโดยศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาอีกครั้ง10กรกฎาคมนี้และหลังจากนั้นก็อาจจะนัดอ่านคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นก็สุดแล้วแต่ดุลยพินิจของศาลส่วนจะรอดหรือไม่รอดในคดีนี้หลายคนมั่นใจว่ารอดแน่ๆเพราะได้วิษณุเครืองามบิดาแห่งข้อยกเว้นมาเป็นกุญสือช่วยแก้ต่างแล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยออกมาอนาคตของนายกเศรษฐาก็ยังคงคลุมเครือไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างที่หลายคนคาดหวังต่อด้วยผู้อกหักชนะการเลือกตั้งแต่แพ้โหวตนายกพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่รอดพ้นมาจากข้อครหาคุณสมบัติถือหุ้นสื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีลุ้นรีเทิร์นตำแหน่งผู้ท้าชิงหากเศรษฐาประสบอุบัติเหตุทางการเมืองเพราะนอกจากคดีในศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายกจากเพื่อไทยยังสุ่มเสี่ยงโดนปปช.เล่นงานจากกรณีบิ๊กโจ๊กยื่นฟ้องผิด157เรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.หรืออาจจะมีเด้ง2ที่ศาลปกครองในประเด็นสั่งออกจากราชการไว้ก่อนแต่ตัวพิธาก็ต้องลุ้นผ่านมรสุมยุคก้าวไกลไปให้ได้ก่อนคดียุพรรคก้าวไกลข้อหาล้มล้างการปกครองเดินไปไกลมากแล้วศาลรัฐธรรมนูญนัดคู่กรณีตรวจหลักฐาน9กรกฎาคมนัดพิจารณาไต่สวนอีกครั้งในสัปดาห์หน้าซึ่งอาจเป็นการไต่สวนนัดสุดท้ายก่อนจะมีคำสั่งนัดอ่านคำวินิจฉัยหากไม่มีการยื้อเวลาขอพยานหลักฐานใดๆเพิ่มอีกแม้คนในพรรคมั่นใจว่ารอดแต่คนกันเองที่เป็นสมาชิกพรรคอย่างปิยบุตรแสงกนกกุลกลับบอกว่าหากโดนยุบน่าจะมีการเตรียมพรรคสำรองไว้แล้วแต่หากรอดพิธาก็กลับมาลุ้นอีกรอบในทันทีอีกทั้งรอบนี้ไม่ต้องง้อเสียงสว.แล้วขณะที่อีกหนึ่งพรรคที่ยังคงเข้าข่ายต้องลุ้นและสุ่มเสียงอยู่ไม่น้อยนั่นคือภูมิใจไทยของอนุทินชาญวีรกูลที่อยู่ดีๆก็มีพลังแฝงตีบวกแบบไม่มีใครคาดคิดจากการได้สว.น้ำเงินจ่อเข้าสภาเกิน 50% แม้เจ้าตัวจะบอกว่าหนูไม่รู้สั่งห้ามคนในพรรคยุ่งเกี่ยวแล้วก็ตามแต่เมื่อได้มาแล้วมันก็ทำให้หลายฝ่ายตีความไปในหลายทิศทางแต่ถึงอย่างไรนั้นภูมิใจไทยก็ขยับขยื่นลำบากเพราะคดีรับเงินบริจาคที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่อดีตเลขาธิการพรรคสุขุนยังอยู่ในมือของกกต.การได้สว.มาเกือบครึ่งสภาจะมีผลอะไรหรือไม่ก็ยังตอบยากแต่อำนาจของสว.นั้นน่าสนใจแม้โหวตนายกไม่ได้แต่รับรองบุคคลนั่งองค์กรอิสระก็ส่งผลต่อทิศทางทางการเมืองได้เช่นกันดังนั้นเวลานี้เมื่อคดียังไม่ถึงศาลอนุทินในฐานะพรรคร่วมอาจต้องประคองตัวไม่ให้เปลืองเนื้อเปลืองตัวจนเกินงามหรือไปขวางทางใครเข้าเช่นการไม่ออกตัวเรื่องนายกอบจ.ปทุมธานีสักเท่าไหร่นักก็เป็นตัวอย่างชั้นดีว่าอยู่เป็นคอยเป็นตาอยู่ในฐานะพรรคอันดับ3แบบนี้มันมีคุณค่าสมราคาเสมอและไม่ถูกมองข้ามไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเปลี่ยนขั้วพลิกข้างเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามเพราะอนุทินและพรรคภูมิใจไทยที่ได้สว.น้ำเงินมามากที่สุดจะช่วยหนุนให้สามารถต่อรองยื้อเกมชีวิตเกมการเมืองสมัยนี้ที่หลายคนมองว่าการเมืองคือการต่อรองผลประโยชน์ได้ตลอดรอดฝั่งแน่นอน